30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day มีนพิชยาโต้ข่าวขายตรงให้เพื่อนจนถูกยี้ยืนยันไม่ได้ซีเรียสมองเป็นงานสุจริตเผยไม่รู้ว่าถูกแอบอ้างชื่อนายณภัทรไม่เสียเซลล์ใหม่ดาวิกาให้สถานะได้แค่น้องชายบอกเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่น่ารักปลื้มใกล้เรียนจบแผนเรียนต่อต่างประเทศแพทริเซียกูดไม่ขัดหนุ่มพีชพัชระใช้สถานะแฟนเผยคุณแม่ไม่ห้ามพร้อมชมฝ่ายชายดูแลดีโต้ข่าวต่างเฝ้าที่กองถ่ายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider นะครับเมื่อสักครู่คือ Talk of the Day ครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบันเทิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้นะฮะและด้านล่างนี้คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเราครับสำหรับวันนี้ก็ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วทำให้หลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังนะฮะการจราจรก็ติดขัดเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรวันนี้ก็เกือบจะมาสายมาจัดรายการไม่ทันนะฮะเหมือนคุณผู้ชมนั่นแหละหลายๆท่านก็อาจจะกำลังติดอยู่บนถนนนะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็คงได้แต่ทำใจนะครับแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังตรงไหนที่เราสามารถที่จะเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะฮะปิดแอร์ขับหน่อยนะครับกลัวจะไปดับไปเสียอยู่กลางถนนนี่จะยิ่งแย่กันไปใหญ่ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกๆท่านโชคดีนะครับคงจะใช้เวลาไม่นานน้ำก็คงจะลดแล้วล่ะฮะเอาละครับมาเริ่มต้นกันด้วยสกู๊ปแรกของเราในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่ว่ากันในเรื่องของนานาทัศนะของคนดังนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับก็มีพี่โจ้ยบอยนะฮะที่ออกมาให้ข้อคิดเอาไว้รวมไปถึงเรื่องดีๆของหนุ่มโตโน่ด้วยนะครับที่ได้แวะช่วยเหลือคนระหว่างทางในระหว่างน้ำท่วมครับจะมีรายละเอียดยังไงเชิญขยายพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้ครับจราจรในช่วงเช้าวานนี้ค่ะถึงกับเป็นอัมพาตจนไม่สามารถสัญจรไปไหนได้เลยค่ะชาวเมืองกรุงจึงพากันบ่นอุบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันก่อนฝนตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาเป็นเหตุให้มีน้ำค้างรอการระบายอยู่หลายจุดจนเป็นปัญหาที่อยู่ควบคู่กับชาวกรุงเทพมาโดยตลอดเมื่อฝนตกการจราจรติดขัดหลายคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถบนท้องถนนนานกว่าปกติทำให้หลายคนไปเรียนสายไปทำงานสายค่ะซึ่งในโลกโซเชียลล้วนเต็มไปด้วยการบ่นเรื่องน้ำท่วมจนแฮชแท็กคำว่าน้ำท่วมขึ้นเทรนด์ฮิตอันดับต้นๆบนสังคมออนไลน์ Twitter กันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดค่ะแรปเปอร์ชื่อดังอย่างโจ้ยบอยได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาน้ำท่วมของคนกรุงเทพผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าน้ำท่วมกรุงเทพผมเห็นเป็นเรื่องปกติมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆผมชอบมากที่ตื่นมาแล้วโรงเรียนน้ำท่วมต้องหยุดเรียนเวลาน้ำท่วมบ้านตอนเด็กผมต้องรับหน้าที่ตีฝูงแมลงสาบที่พากันแหกเข้าบ้านสมัยวัยรุ่นก็เคยเห็นถนนสุขุมวิทท่วมทั้งสายน้ำสูงถึงขอบกระจกรถน้ำพัดรถลอยขึ้นฟุตบาทตลอดทางจำได้ว่าสมัยนั้นสยามสแควร์มีลานจอดรถใต้ดินที่น้ำลงไปขังท่วมมิดรถทั้งคันทั้งลานจอดรถจนสมัยล่าสุดที่ถึงกับพายเรือกันหน้าแยกรัชโยธินด้วยปัจจัยทางภูมิประเทศแบบนี้ยังไงมันก็ท่วมครับฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันน้ำทะเลหนุนปุ๊บ ก็ท่วมทันทีอย่าไปซีเรียสประเทศอื่นเขามีพายุทอร์นาโดพัดบ้านพังโคลนถล่มลากบ้านไปทั้งหลังแผ่นดินไหวเมืองราบเป็นหน้ากลองต่อให้เปลี่ยนกี่ผู้รับผิดชอบก็เอาไม่อยู่เชื่อดิมันเกินความสามารถมนุษย์ถ้าจะทำจริงๆคงต้องยกผังเมืองกันใหม่เคยดูสารคดีบ้านต้องสูงกว่าถนนเวลาน้ำท่วมถนนคือที่ระบายน้ำแต่บ้านเรากลับกันถมถนนสูงจนถมที่บ้านกันไม่ทันคิดซะว่าปัญหาของเราแค่น้ำท่วมเดี๋ยวมันก็ลดใจเย็นๆควรจะมีวันช่วยกันลอกท่อทุก3เดือนเพราะทิ้งขยะซีซัวมันทำให้น้ำท่วมงานนี้ค่ะก็ทำเอาแฟนคลับมากมายต่างแชร์และเห็นด้วยกับความคิดของแรปเปอร์หนุ่มโจ้ยบอยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
างด้านนักร้องและนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินก็กำลังได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนมากมายหลังในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของหนุ่มโตโน่ลุยน้ำท่วมช่วยโบกรถของประชาชนที่กำลังอาศัยผจญกับน้ำท่วมขังบริเวณเลียบทางด่วนรามอินทราค่ะโดยผู้ใช้อินสตาแกรมท่านหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่หนุ่มโตโน่พร้อมด้วยประชาชนส่วนหนึ่งลุยน้ำท่วมช่วยโบกรถซึ่งมีการช่วยบอกทิศทางของรถมอเตอร์ไซค์ให้วิ่งออกทางขวาไปเลี่ยงน้ำท่วมพร้อมบอกประชาชนให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยข้อความเด็ดว่าถ้าโตโน่ทำได้มากกว่านี้ก็คงทำแล้วล่ะขวาเลยครับขวาขวาเลยนะครับขวาไว้นะขวาเลยนะครับขวาเลยก็มีเหตุผลนะฮะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับอย่างที่พี่โจอี้บอยเขาว่าแหละรวมถึงหนุ่มโตโน่ด้วยนะฮะที่ทำหน้าที่พลเมืองดีได้น่ารักมากๆเลยนะครับออกมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำทุกอย่างที่เขาจะสามารถทำได้จริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็สามารถที่จะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยได้นะครับคือไม่ทิ้งขยะลงท่อครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทิ้งให้เป็นที่เป็นทางจะดีกว่านะฮะแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมขังนี่ก็น่าจะเบาบางลงไปครับคุณผู้ชมก็อดทนหน่อยครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งมานะฮะว่ามันน่าจะมีฝนตกชุกตลอดไปจนถึงช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงที่จะเอารถส่วนตัวที่เป็นรถเก๋งหรือว่ารถเตี้ยๆออกจากบ้านจะดีกว่านะครับหาการคมนาคมทางเลือกไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าไม่ต้องออกไปไหนดีที่สุดครับอยู่บ้านชม True Insider Weekend ก็ยังไหวนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาต่อกับช่วงที่2ของรายการนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ